อยากจะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะครับของประเทศไทยที่เกิดมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมันมีนัยยะสำคัญมีความหมายมีคุณค่าในด้านการศึกษานะครับสำหรับผมให้ความหมายว่าเป็นการศึกษาเพื่อความเป็นไทยอย่างแท้จริงก็ต้องขอบคุณดร.ศักดิ์ที่ริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมากับคณะครับมันมีนัยยะสำคัญเชื่อมโยงอีกหลายเรื่องให้สังคมเราเรื่องการศึกษาและการให้คุณค่าของคนที่ทำงานในภาคประชาสังคมโดยเฉพาะเครือข่ายจิตอาสาซึ่งการมาเรียนรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อปริญญาแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อจะมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งทางการศึกษาและด้านอื่นๆในสังคมกระบวนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากความจริงของทุกคนที่มาจากแต่ละท้องถิ่นมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์มาวิจัยสิ่งที่ทำอยู่ให้เป็นคุณค่าให้เป็นนวัตกรรมรวมทั้งองค์ความรู้ที่จะส่งต่อไปยังคนในรุ่นหลังผมก็มาจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แม่นะครับยินดีที่จะมาร่วมมาสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์และก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยศาสตร์จะอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป